าวโดยสำนักข่าว INN สนธิรัตน์รอกกต.พิจารณาไพบูลย์ยุบพรรคตัวเองมาขอร่วมงานพรรคพลังประชารัฐลั่นพรรคยังไม่มีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญปฏิตามประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงผลกระทบต่อจำนวนส.ส.ที่พึงมีของพรรคหลังนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปยุติการทำกิจกรรมพรรคและจะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐว่ายังจะต้องรอให้กกต.พิจารณาตามกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่นายไพบูลย์ศึกษามาก่อนแล้วแต่ก็ยังต้องรอให้กกต.พิจารณาก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ส่วนกรณีที่7พรรคฝ่ายค้านเสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนายสนธิรัตน์ระบุว่าตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้มีการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนายสนธิรัตน์ยังกล่าวถึงกระแสตอบรับภายหลังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐว่ามีเสียงตอบรับดีสามารถทำให้พรรคเดินหน้าได้และเป็นความตั้งใจของพลเอกประวิตรที่จะมาช่วยงานด้านการเมืองซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ยินดีต้อนรับนำอ้อยคอแข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสวนลุมพินีค่ะขณะที่กอ.รมน.เพิ่มช่องทางลงทะเบียนซิมการ์ดแสดงอัตลักษณ์ก่อนเดินทางไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน31ตุลาคมนี้พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ.รมน.กล่าวถึงกรณีที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังที่กอ.รมน.ภาค4แจ้งให้ลงทะเบียนก่อนวันที่31ตุลาคม2562หากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากนี้จะใช้งานไม่ได้เพื่อป้องกันการร้องเรียนและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อประชาชนทางกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้หาแนวทางแก้ไขขั้นต้นให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์กล่าวคือได้อำนวยความสะดวกในการวางมาตรการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในและนอกเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องใช้งานโทรศัพท์และยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ต่อไปค่ะซึ่งปัจจุบันกสทช.และกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันและจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีความจำเป็นใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้รับทราบเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN